สวัสดีค่ะก็มาพบกันในช่วงของชิคแอนด์ชิลนะคะต้องบอกว่าในทุกช่วงเนี่ยเราจะไปเจอกันในเรื่องของกินนะแต่วันนี้เราพักเรื่องกินค่ะมาที่นี่เลยกับย่านแถวเอกมัยที่เกตเวย์เอกมัยค่ะเราอยู่กันที่สโนว์ทาวน์นี่ด้านนี้เห็นไหมเราก็จะได้รองเท้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนกันมาถึงแล้วค่ะกับที่นี่เลยนะคะเป็นห้องไวท์แบร์เฮาส์ค่ะใครที่อยากจะเติมพลังก่อนที่จะไปเล่นสโนว์กันนะก็มาทางด้านนี้ได้เลยนะมีทั้งอาหารนะคะเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีเป็นขนมปังปิ้งอะไรแบบนี้ให้น้องๆหนูๆได้ทานกันนะคะยังไม่พอค่ะมาถึงด้านนี้สวัสดีค่ะที่นี่เขาก็มีแบบเอกลักษณ์เป็นหมี่ขาวนะคะพี่หมี่ถูกโต๊ะนิดนึงค่ะก็ถ้าเกิดน้องๆหนูๆน้องๆหนูๆอยากมาเล่นนะคะก็มาเล่นกับพี่หมี่ได้นะคะโอ้ยพอเข้ามาด้านในค่ะก็สัมผัสได้ถึงอากาศหนาวแล้วนะคะนี่เลยแล้วพี่หมีเขาก็รอส่งเสื้อให้เราเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเป็นเสื้อที่บอกว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาไม่ต้องเตรียมเสื้อกันหนาวกันมาเองก็ได้นะเพราะว่าด้านในเนี่ยเขามีให้เช่ากันนะคะก็มาเลือกได้เลยว่าอยากได้สีไหนแบบไหนแล้วก็หนาวระดับไหนนะคะมาใส่กันได้ทางด้านนี้เลยค่ะแบบนี้นะตอนนี้เราอยู่ในเมืองหิมะเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหต้องบอกว่าอากาศเย็นสะใจมากๆเลยแล้วด้านหลังของเรานะคะนี่กิจกรรมเต็มไปหมดนะคะแล้วก็วิวสวยๆค่ะแล้วก็มาสัมผัสกันได้กับบรรยากาศของหิมะเลยว้าวนี่น้องๆก็กำลังเล่นหิมะกันนะคะนี่ต้องบอกว่าตรงนี้นะคะเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะเขาบอกว่าจะมีหิมะตกด้วยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสโนว์ทาวน์ที่สมจริงมากๆนะคะมีหิมะตกไปอีกว้าวเห็นไหมเด็กๆก็ชอบนะคะมีหิมะตกไปด้วยน่ารักมากเลยอ่ะว้าวแล้วตอนนี้เลยนะคะเราก็อยู่กันที่โซนเอมะโซนนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเขาจำลองบรรยากาศเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเลยนะที่คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบมีการเขียนคำอธิษฐานใส่แผ่นไม้นะคะแล้วก็มาแขวนไว้แบบนี้ค่ะแล้วเขามีเคล็ดลับนะเวลาเขียนเนี่ยอย่าทำให้หล่นด้วยไม่งั้นเนี่ยจะเสียเคล็ดค่ะ Rabbit Chick and Chill คือแบบไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับรายการเท่าไหร่นะว้าแบบนี้เดี๋ยวเราไปแขวนกันเลยดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะเรากำลังจะเริ่มเล่นสไลด์กันแล้วนะมานี่มานี่เฮ้ยเขาบอกว่าให้เราเฮ้ยไปได้เรียบร้อยค่ะก็แอบมีความตื่นเต้นเล็กน้อยนะเพราะว่าเราจะไปแถชนนะครับแต่โอเคมันสนุกฮะไปเล่นกันอีกไปเล่นกันอีกและโซนสุดท้ายของวันนี้นะคะนี่เลยค่ะเราอยู่กันที่ออนเซ็นนะคะเขามีออนเซ็นสปาทาวให้ด้วยค่ะตรงนี้เลยใครที่อยากมาเที่ยวที่นี่นะคะสโนว์ทาวค่ะบอกเลยว่าที่นี่เขาเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงเวลา 7:00 นค่ะถึง 20:00 นนะคะแต่วันเสาร์อาทิตย์ค่ะมาได้เร็วขึ้นนะคะเขาเปิดตั้งแต่ 10:00 นถึง 20:00 นไปเลยถ้าใครที่อยากมาก็มาตามเวลาที่บอกกันนะยังไงในช่วงเวลาชิคแอนด์ชิลของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะใครที่ติดตามรายการของเราดูกันว่าครั้งหน้าเราจะพากันไปที่ไหนแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน